เมื่อาวานนี้ยี่สิบเก้าเนาะครบสองเดือนจี่หมิงพอดีนะคะก็เลยพาไปฉีดวัคซีนวันนั้นเลยนะคะตอนคลอดเนี่ยเออจีหมิงเขาคลอดที่โรงพยาบาลศิริราชไงหลังคลอดหนึ่งเดือนเนี่ยก็มีไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชหนึ่งครั้งนะคะจีหมิงไปชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงให้คุณหมอดูภายนอกแล้วก็ดูลูกอันทะด้วยคุณหมอดูลูกอันทะด้วยนะคะว่าเคลื่อนลงมาลง เคลื่อนลงมาหรือ,อยังนะคะ,ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหานะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่าจะรับวัคซีนที่คลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะไม่ต้องมามันถ้ามันไกลอเนาะแล้วก็ของออยก็มีตรวจนะคะ แต่ไม่ได้ไปวันเดียวกันนะน่าจะหลังจากที่จี้หมิงไปตรวจประมาณสองสามวันเนะ่ยเขาก็นัดคุณแม่ไปตรวจหลังคลอดนะคะก็มีตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ปกติดีไม่มีปัญหานะคะแล้วก็คงไม่ได้ไปสี่ราดอีกจนกว่าจะใส่ตัวอ่อนปีหน้าเนาะ นะคะควันนี้เล่าเรื่องออพาจิหมิงไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเมื่อวานเลยละกันนะคะอออไปโรงพยาบาลรวมช้ยประชารักนะคะเรือเ่อกสถานที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากคะ่ะเอาโรงพยาบาลน,นี้แหละเพราะว่าใกล้บ้านจริงๆใกล้จริงๆ,ลๆแล้วเห็นตึกใหญ่ๆชัดเจนหน่อยนะคะก็ ตัดสินใจว่าจะไปฉีดวัคซีนที่นั่นเลยนะคะก็ฉีดวัคซีนพื้นฐานกับวัคซีนเสริมด้วยนะคะวัคซีนเสริมเนี่ยออยว่าแล้วแต่คุณแม่สะดวกแล้วก็สบายใจนะคะออยออยไม่ซีเรียสอะไรอ่ะคือเออสบายใจฉีดก็ฉีดไม่ไม่ได้แบบอะไรว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าฉีดแล้วคุ้มไม่หรืออะไรไม่ต้องไปคิดเลยมากยยิ่งคิดมากยิ่งปวดหัวสะดวกฉีดก็ฉีดไม่สะดวกฉีดก็ไม่ฉีดแค่นั้นจบนะคะ แต่ออฉีดนะออเลือกฉีดเป็นแพ็กเกจนะคะของโรงพยาบาลเขาจะมีวัคซีนพื้นฐานรวม6โรคนะคะสเข็ม6,200บาทแล้วก็แพ็กเกจวัคซีนโรตา2สครั้ง1,900บาทนะคะแล้วก็แพ็กเกจ IPD plus เนี่ยเ,เลือกไว้ด้วยนะคะแต่คุณหมอบอกว่าไม่อยากให้ฉีด2เข็มในวันเดียวกันเดี๋ยวน้องจะแบบเฮ้ไข้ขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ย น้องจะไม่ไหวนะคะก็เลยเอาไว้เอาไว้ฉีดครั้งถัดไปละการคุณหมอก็แบบเออจะได้มีเวลาตัดสินใจด้วยจะฉีดหรือไม่ฉีดอันนี้ก็แล้วแต่นะคะสรุปเมื่อวานเนี้ยก็ได้ฉีดเป็นวัคซีนรวมหกโรคนะคะหนึ่งเข็มแล้วก็ยอดเป็นไวรัสโรตาหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มียาแก้ไขยาลดไข้มาให้ด้วยนะคะคุณหมอบอกว่า,าถ้ากลับบ้านนะให้ประครบเย็นที่ แผลเนาะที่น้องฉีดยาแล้วก็เปิดดูมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นรอยแบบเข็มจิ้มอะไรมากมายนะคะมองเห็นไม่ค่อยชัดเขาบอกว่า,าคุณหมอบอกว่าให้ประครบเย็นตรงแผลที่น้องฉีดยานะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยถ้าเกิดว่าวัดอุณหภูมิแล้วบวก บวกไปอีก0.5ถ้าเกิน38เนี่ยคือเรียกว่ามีไข้มีไข้นะคะให้น้องทานยาแต่ถ้าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องทานยานะคะแล้วก็ถ้าอีกวันหนึ่งนะคะตรงแผลที่ฉีดยาเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนไตแข็งแข็งเนะะี่ยค่ะให้ประครบร้อนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเอาก็ประครบเย็นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอะคะ่ะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอ่อประครบไปชั่วโมง,น,งนะ,ะก็คือจนกว่าน้ําแข็งมันจะละลายอะประครบ2-3นาทีเอาออกไม่ถึงด้วย นาทีสองนาทีแล้วก็ออกแล้วก็เอประครบต่ออย่างเงี้ยค่ะเอาเอาออกแล้วก็ประครบออกแล้วก็ประครบเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เออ่พอนะคะแล้วก็นอนหลับไปกับจี้หมิงตื่นมาอีกทีหนึ่งช่วงเย็นๆออยก็นับว่าเอ้ยมันก็ประมาณแปดชั่วโมงหลังจากฉีดยาแล้วลองวัดอุณหภูมิน้องนะคะก็ไม่มีไข้เมื่อเช้านี้ก็ไม่มีไข้นะคะคือคือสรุปจี้หมิงไม่มีไข้นะคะ เออเมื่อวานนี้ก่อนฉีดยานะคะก็มีช่างน้ําหนักแล้วก็วัดความยาวของตัวด้วยนะคะน้ําหนักจีหมิงได้เออ่4.6กิโลนะคะส่วนสูงก็ได้63คุณหมอติว่าน้ำหนักสูงแล้วนะเออนะคะอออว่าจีหมิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูอ้วนนะแต่แบบเหมือนกับเขาแบบจะหนักๆตันๆเงนียนะคะ่ะคิดว่าเป็นเพราะว่าช่วงเดือนแรกเนี่ยปั๊มนมอัดเยอะไปด้อย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคงเพราะว่าจีหมิงเขานอนหลับยาวได้นะคะก็เลยคิดว่าเป็นส่วนที่ทําให้น้ําหนักขึ้นมามากนะคะอืตอนฉีดยาเน๋อไม่ได้เข้าไปด้วยนะคะแต่ก็ดินเสียงร้องจักเดียวนะคะกลับมาบ้านก็อ้อแอ้เมามอยต่อได้อีกไม่มีงองแงไม่มีโยเยนะคะก็สรุปค่าใช้จ่ายที่ไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี้นะคะอออซื้อแพ็กเกจวัคซีนรวมหกโรคสามเข็มหกพันสองรอยบาท อแล้วก็อีกแพ็กเกจหนึ่งเป็นแพ็กเกจโลตานะคะสองครั้งหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแพ็กเกจ IPD p a s s เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเอาไปคิดดูก่อนได้แต่แอบเล่ยราคาแล้วนะคะออยว่ามันมีแบบหลายเข็มอะ่ะมีแบบสองเข็มซ้ำเข็มสี่เข็มราคามันก็แตกต่างกันออยก็แอบดูแลประมาณห้าหกพันเลยนะประมาณนี้นะคะแต่ก็ ก็คิดดูก่อนละกันมีค่ายา70บาทค่าหมอ350ราสค่าพยาบาล60บนะคะค่าเวชภัณฑ์10บาทค่าบริการ50ก็ถือว่าไม่แพงอะไรมากนะคะโรงพยาบาลนี้เนาะรวมทั้งหมดก็จ่ายไป8,790บาทนะ